ธรรมศาสตร์แฟร์ครั้งที่1จัดงานอย่างยิ่งใหญ่คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทร้อยตำรวจเอกดร.ตีลูปทูปกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตจับมือกับนายภูวดลสิริชัยสินทบผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ธุรกิจสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมเปิดงานธรรมศาสตร์แฟร์ครั้งที่1อย่างยิ่งใหญ่มุ่งมั่นตั้งใจจัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ชานเมืองที่สามารถให้ความสุขกับทุกคนได้ค่า12วันเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทค่ะและต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ยินดีด้วยนะครับกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จัดงานได้ยิ่งใหญ่มากนะฮะงานธรรมศาสตร์แฟร์ครั้งที่1นะซึ่งจัดขึ้นเนี่ย12วันเต็มเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าพี่น้องประชาชนนะครับได้มาเที่ยวนะครับแล้วก็มาใช้จ่ายมากินกันที่นี่นะฮะและมีกิจกรรมดีๆหลายอย่างมากนะครับซึ่งทำให้นะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะครับของจังหวัดปทุมธานีเลยด้วยซ้ำนะครับผมเชื่อว่ามีหลายๆพื้นที่นะครับผู้ประกอบการจากทั่วจังหวัดเนี่ยได้มาร่วมกันที่นี่ณวันนี้นะครับรวมถึงที่เห็นก็คือการแสดงออกของน้องๆเยาวชนนะครับแล้วก็มาจัดร้านค้าต่างๆด้วยก็จะทำให้เป็นการที่เสริมสร้างอาชีพให้น้องๆนะครับคนรุ่นใหม่นะครับได้มีการที่ประกอบการนะฮะใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะอาจจะมีสินค้าอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจเนี่ยมากขึ้นนะฮะก็ต้องขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับลองมาเที่ยวงานธรรมศาสตร์แฟร์ครั้งที่1นะครับที่จัดได้อย่างยิ่งใหญ่มากมีจัดถึง12วันเต็มเลยด้วยซ้ำนะฮะขอเรียนเชิญนะครับมาเที่ยวปทุมนะครับแล้วจะมีความสุขครับผมเองนะครับต้องเรียนก่อนว่าในฐานะที่เป็นนายกเทศมนตรีนครรังสิตนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยก็เป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็มีความผูกพันกับที่นี่นะครับแล้วก็เรามีกิจกรรมร่วมกันตลอดนะครับของภาคมหาวิทยาลัยนะครับก็เลยทำให้เป็นสิ่งที่เห็นว่าเราได้มีการมีส่วนร่วมด้วยกันนะครับในของภาคทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยนะครับร่วมกันรวมไปถึงนะฮะเป็นดำริของท่านพลตำรวจโทคำนวิทย์ทุกประจ่างนะฮะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีด้วยนะฮะท่านก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจและดำริว่าท่านอ่ะอยากที่จะมีการส่วนร่วมเนี่ยของภาคมหาวิทยาลัยนะครับกับท้องถิ่นต่างๆแล้วก็ภาคีเครือข่ายต่างๆเนี่ยที่จะช่วยกันนะครับส่งเสริมน้องๆเยาวชนนะครับรวมไปถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างการท่องเที่ยวนะฮะให้มีเม็ดเงินเนี่ยสู่ชุมชนนะฮะให้มากๆนะครับซึ่งจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีดีขึ้นนะฮะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่วันนี้เราได้มาอยู่กันตรงนี้ต้องยินดีด้วยจริงๆก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับชาวปทุมธานีแล้วก็จังหวัดอื่นๆนะครับถ้าเราได้เห็นนะครับมาลองมาเที่ยวนะครับของดีในจังหวัดปทุมธานีของเรามีกิจกรรมดีๆนะครับของทั้งภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเยาวชนเองนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายเรื่องของมหาวิทยาลัยนะฮะแล้วท้องถิ่นอื่นๆนะครับได้มาร่วมกันจัดงานครั้งนี้ให้เกิดขึ้นงานธรรมศาสตร์แฟร์ครั้งที่1นะจะได้พบกับศิลปินนะครับแล้วก็การแสดงอื่นๆจากนักศึกษานะฮะแล้วก็สินค้านะฮะแล้วก็อาหารเครื่องเล่นต่างๆอีกมากมายครับแล้วก็พบกันครับ